เอามาพูดคุยกันนะครับกับน้องวัฒนาหรือว่าคุณวัฒนานะฮะชื่อมวยไทยเนี่ยยอดศิริวัฒน์นะครับตัดสินใจมาร่วมธุรกิจท็อปอัพทัวริสต์เมื่อ2วันที่ผ่านมาอายุเพียง20ปีนะครับจากจังหวัดขอนแก่นเคยเกือบจะเป็นดาวรุ่งในวงการมวยไทยต่อยมาแล้วทั้งเวทีลุมพินีราชดำเนินชีวิตพลิกผันนะครับทั้งที่จะได้ออกทีวีช่อง3เวทีสยามอ้อมน้อยชกชนะมา5ไฟติดแต่มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมค่ายจนต้องระเหตุออกมาจากค่ายทั้งที่จะรุ่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอายุ19ในวันนั้นวันนี้หนุ่มอีสานจากขอนแก่นมาเป็นหนุ่มโรงงานหัวใจเกินร้อยนะครับจากเวทีนักมวยนะฮะเป็นมวยไทยชีวิตนักมวยน่าจะไปได้อีกยาวนานนะฮะแต่วันนี้วัฒนาอยากพลิกชีวิตอีกครั้งด้วย Top Up Tourist นะครับสวัสดีครับน้องวัฒนาครับสวัสดีครับพี่เคนโดสวัสดีคุณผู้ฟังเลยครับจังหวัดขอนแก่นเนาะบักลาครับไปโอ้ยเป็นนักมวยเก่าบ่ครับไปต่อยชนะตลอดครับจะแรกๆก็แพ้บ้างชนะบ้างครับครับจะช่วงหลังๆก่อนที่เลิกมวยครับก็หาไฟหลังก็ชนะรวดครับกำลังจะไปได้ดีเกิดมีปัญหาไปก่อนครับครับชีวิตมันพลิกผันจากนักมวยที่กำลังจะรุ่งอาจจะได้เงินเยอะๆจากการออกทีวีอะไรต่างๆนานานี่นะฮะแต่ปรากฏว่ามันพลิกตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับน้องวัฒนาก็ทำงานโรงงานครับเฮ็ดยังครับโรงงานนี่เป็นช่างหรือว่าไอ้ยังหรอครับเฮ็ดโรงงานอีกยังครับเนี่ยโรงงานอันไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าครับผมครับวันนี้นะฮะวัฒนาได้รู้จักท็อปอัพทัวริสต์จากทางรายการเมาส์เกินร้อยใช่ไหมครับใช่ครับตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้เพราะมองเห็นอะไรในธุรกิจท็อปอัพทัวริสต์ครับคือก็คนเราก็ปัจจุบันก็เดือนต่อเดือนเนี่ยก็ต้องเติมเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับครับคือผมก็ว่าเออมันได้ผลตอบแทนกลับมาอะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะครับครับคือผมคิดว่าผมอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานที่ทำอยู่แค่นิดๆหน่อยๆก็คือผมพอใจแล้วครับครับก็เลยฟังรายการพี่เคนโดเนี่ยครับคือสนใจทีแรกผมสนใจนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับผมก็ใช้ความสนใจของผมไปค้นคว้าเอาในหาในอินเทอร์เน็ตดูใน YouTube ดูเรื่อยๆจนพอเข้าใจบ้างนะครับครับแล้วได้มีโอกาสมาร่วมงานบ้างหรือยังครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยครับวันที่23นี้นัดไว้ก่อนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวนี้ได้ไปค้นในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นไหมครับว่าธุรกิจนี้กำลังตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่อยู่ครับมั่นใจยิ่งขึ้นครับดูแล้วก็ว่าเป็นโอกาสของเราแล้วครับต้องรีบคว้าไว้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าตลาดของเบอร์เติมเงินในบ้านเราเนี่ยมีหลาย10ล้านเลขหมาย30 40ล้านเลขหมายตอนนี้คนเพิ่งรู้จักระบบนี้ประมาณ 200,000 เลขหมายซึ่งเรายังขยายตลาดได้อีกกว้างมากๆใช่ไหมครับน้องศิริน้องวัฒนาครับใช่ครับบางทีจากนะฮะน้องนักมวยที่ไปเป็นหนุ่มโรงงานเงินเดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็10,000กว่าบาทครับ12,000-13,000 12,000-13,000 อาจจะพลิกผันอีกครั้งเพราะว่าคนหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์นี่ก็เป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัดไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่วันนี้เขามีรายได้อย่างมั่นคงจากธุรกิจตัวนี้เพราะว่าศึกษาอย่างเข้มข้นแล้วก็ทำจริงวันนี้น้องวัฒนาจะศึกษาอย่างเข้มข้นและลงมือทำจริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะครับผมยังไงขอให้โชคดีครับนะครับอยากจะให้เชิญชวนพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่ครับใครที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองสร้างรายได้นอกเหนือจากงานหลักที่ฟังอยู่ที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะเชิญฮะครับก็ผมคิดว่าคนที่ฟังอยู่นะครับส่วนใหญ่จะสนใจแล้วแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจผมก็ขอแค่กล้าตัดสินใจเปิดโอกาสให้ชีวิตเราผมว่ามันอาจจะพลิกชีวิตของเราได้ก็เป็นไปได้ครับครับคนอีสานบ้านเฮานี่เนาะสู่ขนาดเนาะบักลาเอ้ยครับจังไดเมื่อบ้านเทศกาลสงกรานต์ก็ไปกราบอีพ่ออีแม่ขอพรเพิ่นเด้อครับครับให้เฮาเนี่ยแหกมานให้เฮานี่เฮ็ดอีหยังก็ประสบความสำเร็จเนาะครับมวยบ่กลับไปต่อยแล้วบ่ก็นึกติดตามมวยอยู่ครับแต่ว่าก็มันก็คิดเสียดายคือว่าครับครับคิดเสียดายแต่ก็ว่าเป็นหยังครับร่างกายยังแข็งแรงอยู่บ่ก็ยังแข็งแรงอยู่ครับยังเตะยังต่อยได้คือเก่าได้คือเก่าอยู่ครับแต่ว่าคงคือบ่มีโอกาสกลับไปชกมวยแล้วล่ะครับครับบ่เป็นหยังครับดวงมันอาจสิบ่ได้ไปทั้งนั้นแต่มันอาจสิมารวยทั้งนี้ผู้ใดสิรู้แม่นบ่ครับไปโชคดีนะครับบักลาครับขอบคุณครับไปเคนโดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องวัฒนายอดศิริวัฒน์นะครับ
ก็เป็นชื่อมวยไทยที่เกือบจะรุ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็พลิกผันมาเป็นหนุ่มโรงงานแล้วก็มองเห็นธุรกิจของ Top Up Tourist นะครับใครที่สนใจ Call Center เปิดอยู่แล้วตอนนี้นะครับที่0813443994นะครับ0813443994และ0872231045นะครับ0872231045นะฮะ